รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมีชื่อว่าทรีเบอร์รี่ครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะทำในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนอันนี้เราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวเยลลี่ผงแล้วกันนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้เลยเราดูจากข้างกล่องเลยนะฮะเวลาซื้อมาเขาก็จะบอกว่าโอเคใส่ตัวผงลงไปนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นก่อนจะได้ละลายจนเข้ากันนะครับเอาละครับหลังจากคนจนเข้ากันแล้วนะฮะเราก็จะใส่ตัวน้ำเปล่าที่เป็นอุณหภูมิห้องลงไปครับคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับจากนั้นเราก็จะเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยครับจากนั้นเราเอาเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับรอจนตัวเยลลี่ของเราเนี่ยเซตตัวครับปริ้งเยลลี่สตรอเบอรี่นะฮะที่เราเอาเข้าแช่เย็นนะครับเซตตัวแล้วจะลักษณะประมาณนี้เลยเลเยอร์ต่อมานะครับของเราจะเป็นอันนี้ครับนี่ตอนนี้นะฮะยังเป็นแค่เบอร์รี่เดียวอยู่นะครับอันนี้เป็นเบอร์รี่ที่2นะฮะก็คือเชอร์รี่ครับเอาละครับเมนูทรีเบอร์รี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับคือถึงแม้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำตัวที่เป็นเยลลี่ก็ได้แค่เอาตัวโยเกิร์ตเนี่ยมาลองผสมกับตัวผลไม้ที่เราชื่นชอบดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยเนี้ยอร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสขนมชีสเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงถูกใจสำหรับคนที่เป็นดิวเรียนฟีเวอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์สามารถผสมผสานของเนื้อทุเรียนเข้ากับครีมชีสและส่วนผสมที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวนั่นก็คือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำฐานชีสเค้กใส่บิสกิตบดละเอียดลงอ่างผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันกลุ่มบิสกิตที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำครีมชีสทุเรียนใส่เจลาตินลงในน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นๆใส่ครีมชีสลงอ่างผสมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมของนมที่เตรียมไว้ใส่เนื้อทุเรียนบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนวิปปิ้งครีมและช่อสละแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อย
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรมานาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำลง2นาทีค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ออกมาประมาณ350กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เหลือแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวสีเขียวแก่สีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันส่วนที่4เป็นสีขาวบีบเนื้อเค้กแต่ละสีลงบนถาดที่มีลวดลายมะนาวจากนั้นเทเนื้อเค้กสีเหลืองไข่เกลี่ยให้เรียบเนียนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีเตรียมไว้ใส่เนยขาวลงอ่างตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีแล้วเติมน้ำเชื่อมมะนาวสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องวางเค้กสปันลงบนกระดาษกรองทาบัตเตอร์ครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรมะนาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะรับประทานขนมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่าเราตามสมัยนิยมเขาไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันม่วงฮิตจังเลยก็เลยนำมาทำเป็นตะโก้มันม่วงมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมตะโก้มันม่วงตำรับนี้ดูน่ารับประทานมากนะคุณผู้ชมนอกจากจะมีเสน่ห์สีม่วงและใช้มันม่วงที่ตามสมัยนิยมแล้วแล้วยังแต่งหน้าเสริมคุณค่าอาหารด้วยลูกเดือยรับประทานแล้วไม่ใช่แค่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพนะเตรียมเลยคุณผู้ชมว่าด้ามไวทลักษ์3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรถ้าเราจะทำส่วนที่เป็นของส่วนมันม่วงก่อนนะคุณผู้ชมเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำสะอาดคนจนส่วนผสมแป้งกับน้ำละลายเข้ากันซะก่อนจึงค่อยเปิดไฟนะคุณผู้ชมเอาเวลาพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเราก็เริ่มเปิดไฟใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเราเริ่มจะร้อนและเริ่มมีควันแล้วขอใส่สีม่วงผสมอาหารเป็นสีม่วงออคิดอุ้ยม่วงสวยเลยพอส่วนผสมของแป้งสุกเราก็จะหยุดไฟซะก่อนและคนต่อให้ส่วนผสมเนี่ยเนียนสวยเราจะเพิ่มความหวานและกลิ่นหอมด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสขวดนี้นะคุณผู้ชมแป้งสุกแล้วเราจึงใส่พอใส่น้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเราก็คนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งกับน้ำเชื่อมเข้ากันนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งก็จะเนื้อเนียนแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นโอเคคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้สุกแล้วเราก็ปิดเตานะนี่คือมันม่วงจากการนึ่งจนสุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาละพร้อมแล้วที่จะตักลงพิมพ์ที่เราต้องการนะคุณผู้ชมตักหยอดลงพิมพ์นะคุณผู้ชมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์อยากให้คุณผู้ชมชมส่วนที่ต้องทำหน้ากะทิเพราะมันจะทำให้ตำรับนี้ตะโก้ของเราดูอร่อยอร่อยมากยิ่งขึ้นใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายใส่น้ำสะอาดลงไปคนส่วนทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมพอทั้งหมดละลายเข้ากันดีให้เราใส่อัมพวากะทิแท้ 100%พอใส่กะทิแล้วก็จัดการตั้งเตาคุณผู้ชมใช้ไฟปานกลางคนจนกระทั่งส่วนผสม
สุกข้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมสุกแล้วแล้วกำลังเดือดปุดๆต้องคนผสมตลอดเวลาและต้องแน่ใจว่าแป้งสุกจริงนะคุณผู้ชมสังเกตดูพอเดือดแบบนี้ปิดเตาปิดเสร็จแล้วต้องคนต่อไปเรื่อยๆเอาละส่วนผสมเนื้อละเอียดเนียนขึ้นตักหยอดลงในถ้วยที่เราใส่มันม่วงไว้แล้วพักไว้จนกระทั่งทรงตัวดีนะแต่งหน้าหน่อยนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันกลายเป็นขนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นถ้าเตรียมลูกเดือยตลาดข้าวทองแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงนะคุณผู้ชมจัดการต้มจนกระทั่งสุกเราจะได้ลูกเดือยสีขาวนุ่มๆมีคุณค่าอาหารมากทีเดียวคุณผู้ชมจัดการเอามาหยอดข้างหน้าก่อนที่จะยกไปเสิร์ฟคุณผู้ชมคงอยากชิมแล้วล่ะสิยกไปเลยจ้ะคุณผู้ชมช่วงหน้าของอร่อยจากอาจารย์เมย์และน้องนานาเตรียมแล้วนะคุณผู้ชมเป็นเค้กชาเขียวน่าทานมากมีเมนูที่เอาใจคนชอบกินชาเขียวมาฝากมัทฉะเวลเวทเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุกใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำและสาคูที่ล้างผ่านน้ำผลให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วและสาคูสุกดีเติมน้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมมะม่วงคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสาคูมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยไม่ให้เกิดการแยกตัวของกะทิตักวุ้นตะโก้ลงบนวุ้นสาคูมะม่วงพักจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะม่วงสุกหั่นเต๋าและใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสาคูตะโก้มะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Grand Nature Taste วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูสลัดดอกไม้บลูลิ้นจี่ใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ Grand Nature Taste ลงในภาชนะคนด้วยตะกร้อมือค่อยๆเติมน้ำมันสลัดคนจนเข้ากันดีใส่พริกขี้หนูซอยกระเทียมสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะนาวคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้แช่แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะยวนในน้ำจนแป้งนุ่มเตรียมไว้วางแผ่นแป้งลงในภาชนะวางกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกไม้ต่างๆที่เตรียมไว้แตงร้านหั่นท่อนแครอทขูดเป็นเส้นจากนั้นม้วนแป้งให้แน่นเป็นแท่งกลมหั่นสลัดดอกไม้เป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดบลูลิ้นจี่และกุ้งลวกสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เอาใจคนชอบกินชาเขียวมาฝากวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์เตรียมเค้กชาเขียวมาเค้กชาเขียวของอาจารย์เมย์มีชื่อว่ามัทฉะเวลเวทเค้กค่ะวันนี้ของเราเวลเวทเค้กนะจะเป็นชิฟฟ่อนแล้วจะสามารถเรียกว่าเวลเวทได้หรอได้เพราะมันทรงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเขาจะมีหน้าตาเหมือนมากแต่ตรงกลางของเราเนี่ยต้องมีมัทฉะฟีลลิ่งอยู่ข้างในด้วยถ้าเป็นเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเรา2คนเนี่ยเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะอ
ันนี้เป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะน้ำมะนาวอันนี้คือน้ำมันน้ำมันนะคะน้ำมันพืชค่ะกลิ่นอะไรหรอกลิ่นชาเขียวค่ะวานิลาใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงค่ะมอสกรีนนะโอเคชาเขียวผงแล้วค่ะข้อควรระวังคือผงชาเขียวในหลังจากใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องคนเขาให้ละลายหมดเพราะว่าเขาจะเป็นเม็ดๆง่ายมากเนื่องจากเขาละเอียดมากๆเลยจากนั้นใส่ไข่แดงค่ะแป้งเค้กนะคะผงฟูและเกลือป่นน่ากินมากเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายจนขึ้นฟูไข่ขาวนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมครีมออฟทาท่าช่วยได้เยอะจริงๆค่ะจะทำให้การเกาะตัวของอากาศดีขึ้นโอเคสูงสุดนะคะ30วิส่วนผสมเขาเริ่มต้นเลยนะน้ำตาลทรายใส่เข้าไปเลยตีถึงตั้งยอดนะไข่ขาวตั้งยอดแล้วโอเคนี่ถือว่าดีมากเลยนะค่ะเวลาผสมหมุนกะละมังเทส่วนผสมของเราลงไปที่พิมพ์คือถ้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นมันชวนกินแค่ไหนนี่สำหรับคนที่ชอบกินชาเขียวเนี่ยนะได้กลิ่นแบบนี้แล้วมันสุขใจมากๆเลยนะจันเมย์ระหว่างเราเอาเค้กเข้าเตาอบเราจะมาทำตัวเป็นฟีลลิ่งข้างในกันใช่ตัวฟีลลิ่งข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอร่อยมากมันจะต้องเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นไส้คัสตาร์ดชาเขียวใช่วันนี้เนี่ยเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปนอกจากรสชาติเข้มข้นของชาเขียวแล้วนมแล้วเนี่ยตัวคัสตาร์ดมันต้องมีรสหวานคุณผู้ชมคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเพราะนอกจากรสชาติหวานๆที่ได้แล้วยังมีความเข้มข้นหอมหวานมันของนมด้วยชาเขียวแบบผงแล้วก็อย่าตกใจถ้าเกิดว่าตอนนี้คนๆเสร็จแล้วมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เดี๋ยวพอโดนความร้อนเขาก็จะละลายแล้วก็ดีขึ้นค่ะโอ้โอเคปิดไฟเลยโอเคเทลงไปที่ถ้วยก่อนปล่อยให้เขาเย็นพอเดี๋ยวมาเรามาสอดไส้เอามาใช้เลยก็ได้เค้กเรียบร้อยแล้วได้คัสตาร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเจ้าคัสตาร์ดแสนอร่อยของเราเนี่ยไปทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะหอมมันเพราะมีนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนความหวานและความหอมนวลๆนะคะของบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เราจะได้จากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะถ้าเรามีส่วนผสมของน้ำตาลในสูตรนานาแนะนำให้ใส่น้ำตาลลงไปในแป้งข้าวโพดจากนั้นเนี่ยนะคะคนเขาน้ำตาลเนี่ยจะไปช่วยกระจายแป้งข้าวโพดในภาชนะแป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะกันเป็นลูกค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะคนส่วนผสมพอเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเปิดไฟค่ะโอเคสมผสมเดือดแล้วนะครีมชีสเนี่ยจะต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เราจะไม่เอาลงไปคนโดนความร้อนนานๆโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นถึงเราถึงจะตีบัตเตอร์ครีมนะถึง
ขั้นตอนการทำบัตเตอร์ครีมแบบจริงๆแล้วแนะนำนะคะให้ใส่เนยขาวลงไปนิดนึงจะช่วยทำให้ทรงของบัตเตอร์ครีมเราดีเนยสดชนิดเค็มแล้วก็คัสตาร์ดของเราที่ทำเมื่อกี้นะคะที่เป็นคัสตาร์ดครีมชีสเย็นแล้วนะใช่ต้องทิ้งจนเย็นนะคะสปีดต่ำก่อนนะให้สมผสมเข้ากันแล้วก็สปีดกลางอีก15นาทีค่ะเราจะเริ่มมาประกอบเค้กกันนอกเหนือจากการกินอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็จะเอาตัวขอบของเขาเนี่ยนะคะมาขูดอันนี้เราเรียกว่าเค้กครัมขูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราอยากให้เขาเต็มพิมพ์ใช่เอาเค้กที่เรากดไว้เมื่อกี้ใช่เรียงชั้นต่อชั้นมันดีมากจริงๆเลยสูตรนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเป็นผู้เสียสละในการดูแลเค้กครัมอันนี้เองเวลาอยากให้เค้กของเราเนี่ยนะคะหน้าตัดสวยๆก็มีต้องสะอาดกรีนทีเวลเวตคุณจะเห็นว่าเนื้อเค้กสวยมากคือแม้จะบอกเป็นชิฟฟ่อนแต่ก็ไม่แห้งเลยนะฉ่ำวันนี้มันสร้างความเซอร์ไพรส์สำหรับเราเลยนะเพราะว่าเนื้อเค้กฉ่ำไม่พอชาเขียวกับคัสตาร์ดที่เป็นนมๆเนยๆโอ้โหมันไปด้วยกันได้ดีสุดๆเราก็อยากจะบอกว่าวิธีการทำมันไม่ยุ่งยากแต่ว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าของชิฟฟ่อนเค้กที่บ้านที่เรามีเนี่ยนะให้อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆด้วยล่ะอร่อยมากๆตอนนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ค่ะย้ำนะคะบ่าย 3:20 ที่ Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะวางตัวป๊อปคอร์นของเรานะฮะนี่เป็นรสคาราเมลเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกล้วยหอมนมสดปั่นคาราเมลครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้กรอบเค็มที่มีรสชาติร้อยอร่อยเพราะสิ่งที่เคลือบเนี่ยมันจะเหมือนคาราเมลรสชาติแพทถ้ากดลงไปเสร็จแล้วเนื้อมันเด้งกลับมาที่เดิมแปลว่าชิฟฟ่อนรอบนี้ดีขออนุญาตนะคะเอาปากงับๆแล้วหายไปเลยอะ